้ยโอ้โหทำไมข่าวมาอันเนี้ยลองดูดิมันเกิดกูนะตั้งใจจะชวนไปทานข้าวด้วยมาผิดวันสินะพี่ไม่เป็นไรงั้นเอางี้ก็เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันเลยแล้วกันเนาะโอ้ยไอเทคโนดีเลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองพี่ไม่ค่อยอย่างป๋าไปเร็วไปเร็วพี่ผมมีอยู่ร้านนึงทำไมเขาลงไปนอนอย่างนั้นเฟ้แรงมากเลยอ่ะทำไมเขาลงไปนอนอย่างนั้นเล่นหัวฉันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้นก่อนเข้านอนหายกันไปนานมากหายกันไปนานมากใช่ทุกคนดูแบบว่าเฮ้ยช่องนี้เขาไปไหนกันหรออะไรเงี้ยเลยแบบไม่กลับมาเลยบางคนบอกว่ากด F5รัวๆๆๆทำไมไม่มีคลิปลงเลยคือคอมเมนต์เยอะมากว่าแบบพี่พวกพี่หายไปไหนกันมาคือเราไปพักผ่อนกันมาเนาะเป็นการพักผ่อนครั้งใหญ่ของเราใช่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 ไปซิดนีย์มาแล้วก็มีคนที่ซิดนีย์แบบหลายคนเนาะที่มาเมนต์แล้วแบบเอ้ยมีคนดูเราอยู่ที่ซิดนีย์ด้วยหรอมีคนมาทักเราว่าน้องๆๆใช่น้องที่รีแอคคานไทยหรือเปล่าแล้วตอนนั้นคือตกใจมากว่าเออใช่พี่ใช่ใช่เขาว่าเออเนี่ยดูหมดเลยแล้วก็ตอนแรกอ่ะได้แดงอ่ะเขาไม่ได้ดูแต่เขาดูมาดูรีแอคเราอ่ะเขาก็เลยไปดูย้อนเฮ้ยมันอันนี้แบบมันดีใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เราทำรีแอคก็คือเอาจริงเราอยากให้ทุกคนอ่ะไปดูเวอร์ชันออริจินอลกันด้วยก็สำหรับคลิปตามสัญญาเราจะมีของมาแจกกันนะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูของก่อนแวบๆนึงนะครับผมอันนี้เอาหยิบขึ้นมาคนละชิ้นในๆๆขอดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างของมีทั้งหมดอันนี้คือเราเลือกเองกับมือเอ้ยจากควาลาวะน่ารักมีน้องแล้วก็มีอันนี้คือกล่องอะไรยังไม่บอกนะครับผมแล้วก็มีนี่ด้วยเฮ้ยของเล่นด้วยนะครับเอ้ยบอกเลยว่าบ็อกเซตไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวกติกาการร่วมสนุกอยากได้รางวัลยังไงก็เดี๋ยวติดตามท้ายคลิปแล้วกันเนาะว่าอยากจะได้รางวัล4ชิ้นนี้ต้องทำไงบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนแล้วกันกับทานไทย EP 8เกียรตินักมาเป็นที่รักกันซะดี EP 8ตื่นเต้นมากอยากดูแล้วอ๋อวินาเล่นกีตาร์เป็นด้วยเพราะน่าเคยอยู่วงเดียวกับทานใช่ป่ะนางเคยเป็นแฟนเก่าของทานมีนอติดด้วยพี่ตั้มก็น่ารักอยู่นะก็หล่อเลยแหละจริงอุ๊ยทำไมยีพีนี้เปิดเรื่องมาเป็นต้าตั้มเลยอ่ะเขาจะชูคู่นี้แล้วเหรอเขาบอกว่าจริงๆแล้วต้าตั้มเนี่ยก็คือมีบทบาทกับเรื่องนี้แบบมีคนมาเม้นคนนึงบอกว่าแบบจริงๆแล้วคือเป็นตัวผิดเรื่องเลยด้วยซ้ำตามจริงเออแต่นี่คือไม่รู้เหมือนกันไงว่ามันคืออะไรถึงขั้นผิดเรื่องเลยเขาบอกว่าตัวที่แบบร้ายมากๆไม่ใช่คำว่าร้ายสิใช่ว่าแบบผิดเรื่องนี้ก็คือต้าตั้มกับหลงอีกไม่บอกก็น่ารักเอาโอ้ยตื่นเต้นอ่ะนี่คือแบบไม่ได้ดูนานเว้ยแล้วคือเข้าใจป่ะว่าแบบคืออยากดูอ่ะแล้วคือแบบต้องรออ่ะเข้าใจป่ะเพราะถ้าดูก่อนแล้วมารีแอคมันไม่ได้อ่ะลงไม่ได้โอ้บ้านทานเหรอเค้กมาแล้วค่ะนี่เค้กนี่แม่ทำเองกับมือเลยนะขอบคุณนะครับแม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะพี่ทานขอบคุณนะคะเด็ก19อ่ะพี่น่าไปไกลกว่าพี่ชายแล้วนะไม่จริงค่ะพี่ทอดแก่กว่าตั้งกี่ปีน่ารักเจ้าหญิงกับพี่ชายอย่างนี้คะเนี่ยเอ้าตอนบ้านเป็นวันของพี่ทานไงคะเป็นวันเกิดอายุ19นะปีนี้ตัวจริงคือ29แล้วเค้กช็อกโกแลตอีกแล้วครับใช่ลูกตอนแรกแม่ก็ลังเลอยู่นะระหว่างเค้กส้มกับเค้กช็อกโกแลตแต่สุดท้ายแม่ก็เลือกช็อกโกแลตนี่แหละเพราะว่าลูกอ่ะชอบอะไรเข้มๆใช่ไหมลูกใช่ครับแม่ผมชอบอะไรเข้มๆแบบช็อกโกแลตนะครับก็ชอบแบบงาเข้มๆอะไรอย่างนี้ผมขอแบ่งไปชิ้นนึงนะแม่จะไปฝากลุงเมย์นะครับโอ้ได้สิลูกเอาไปเยอะๆเลย
เออแล้วของที่ห้องลูกเนี่ยเรียบร้อยหรือยังจะให้แม่ไปช่วยอะไรอีกไหมไม่เป็นไรครับผมไปซื้อของกับเพื่อนมาแล้วอ่ะนี่ก็ได้ตู้เย็นกับไมโครเวฟมาด้วยแต่แม่ก็อยากเจอเพื่อนลูกบ้างนี่นางั้นถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพามานะครับจ้ะนี่กินผักบ้างเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนอ้าวซันสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับนั่งเลยลูกง่ายอ่านคือสองวันเกิดนะขอบคุณครับพี่มาทุกปีนะมึงอ่ะพอดีกูผ่านมาแถวนี้นึกขึ้นได้ว่าเป็นวันเกิดทานก็เลยแวะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์หน่อยมึงอ้าแบบนี้มา4ปีแล้วนะไอ้สลัดเฮ้ยกูชื่อสลันเว้ยไม่ใช่สลัดเอาหน้ากูก็เหมือนเป็นพี่น้องของทานนั่นแหละบ้านกูอ่ะมีพี่น้องแค่3คนมึงโผล่มาจากไหนปรึกษาแดดกับแม่กูหรือยังเอ้าคุณแม่ดูดิไอ้ทอนมาไล่ผมอีกแล้วอ่ะนี่ทอนนี่ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะลูกซานก็อุตส่าห์นึกถึงน้องเนาะขอบใจมากนะลูกครับซานเนี่ยก็เป็นเหมือนลูกชายแม่คนนึงนะจะเข้าจะออกบ้านนี้ได้ตลอดเวลาเลยนะหรือว่ามาขอบคุณครับคุณแม่ อันนี้คือแฟนเก่าเหรอใช่แฟนเก่าครับของขวัญให้กันโหพี่ไม่ต้องซื้อให้ผมมีก็ได้อ่ะผมเกรงใจขอบคุณนะครับแต่นางดูแบบไม่ห่างไกลกันเลยเนาะคิดถึงทานสมัย14จังถ้าพี่จะช่วยไม่พูดถึงตอนผมอายุ14อ่ะจะดีมากเลยนะทำไมอ่ะก็เมื่อก่อนอ่ะทานตัวแค่นี้เองแต่ตอนเนี้ยผมสูงจะเท่าพี่แล้วนะนั่นสินะไม่มีเด็กน้อยน่ารักคนนั้นแล้วนี่ตอนนี้มีแต่ทานที่หล่อเทียบเท่าพี่ละหยุดเลยนะไอ้ซานว่าน้องกูอ่ะหล่อกว่ามึงเยอะสุขสันต์วันเกิดนะน้องทานขอบคุณนะพี่จับตลอดกินกันนะเลยลูกเอ๊หรือว่าเราจะตัดเค้กกันเลยดีไหมคะตัดเค้กอ่ะเจ้าของวันเกิดจัดการเลยลูกว้าวจริงจริงแฟนเก่าก็ดูน่ารักนะดูไม่ร้ายอ่ะหรือเปล่านะของกูจ้าเอาละอันจิ้นจ้าครบทุกร้านแล้วนะเรื่องเนี้ยครบร้านที่ไม่กลางตอนแรกกูนึกว่ามึงจะชวนไอ้ทามากินข้าวด้วยเนี่ยนี่มึงกลับบ้านมันเกิดมันฮะมันเกิดมันหรอเออดีวะแล้วงี้มึงมากินข้าวกับพวกกูนี่จะได้เหรอวะก็มันกลับบ้านมึงคิดว่าคนอย่างกูจะตามกลับบ้านนะเออมึงใช้สมองบ้านอยู่ไว้โน่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยมึงแต่คือแบบมันเกิดแฟนของมึงทั้งทีเลยนะเว้ยเดี๋ยวเมื่อกี้พวกมึงว่าไงนะโนรู้นอกรู้จริงมึงหูเพี้ยนเปล่าเออมึงหูเพี้ยนเปล่าให้พูดว่าแฟนปะเฮ้แต่กูก็ได้ยินนะเออกูก็ได้ยินปากของกูคงมีแฟนหรอมั้งเฮ้ยเฮียคิดไปคิดมาว่าก็จริงอ่ะปากอย่างนู้นไม่น่ามีแฟนว่ะเออใช่ปากอย่างมันไม่มีหน้ามีแฟนหรอกมาจริงทั้งโตเนี่ยไม่มีใครหนักกว่ากูละคนเดียวที่รู้ใช่ไหมว่าใช่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 เห็นตอนนั้นมันเคยบอกกูอะว่าพ่อมันทำบริษัทเล็กๆ เป็นเจ้าของบริษัทอ๋อพี่มันก็ขับ BM น่ารวยแล้วมั้งกูว่าไม่เล็กแล้วว่ะเออแล้วไงมาอยู่หอในได้วะมันเคยบอกกูอะว่าเสียเวลาซ้อมดนตรีมันมันเลยมาอยู่หอในใกล้ที่สุดแหละมีความรับผิดชอบโคตรคนดีรวยแล้วไม่หยิ่งแถมยังติดดินอีกต่างหากนี่แหละมึงนี่เกิดมาโชคดีจริงๆเลยเนี่ยโอ้ยความภูมิใจแฟนทำไมถ่ายโชคดีเลยวะชอบหน้าถ่ายเมื่อกี้ชอบแนโนได้เพื่อนรวยครบไงวะเพื่อนมึงนี่ห้าจะบ้าไวโนมีเพื่อนรวยแล้วไงวะเงินก็เงินแน่นมันไม่ได้ไปเชื่อมันชายสักหน่อยกูคนหนึ่งไม่อยากมีเพื่อนรวยไม่อยากถูกเปรียบเทียบหรอกจำไปทานเหม็นได้เว้ย
หน้าตาก็ดีที่ใส่ก็ดีอ่ะดีนี่ดูอย่างด้วยใจรถขับอีกเชื่อแต่กูว่าพวกคนรวยแม่งชอบหญิงปะวะนะเชื่อแม่งชอบหญิงอ่ะมึงอยู่ห้องเดียวกับมันอ่ะไม่ได้อยากเหรอวะไม่เขามาแล้วกูไม่ชอบด้วยที่พวกมึงพูดถึงเมียกูแบบเนี้ยไม่พอใจเขาปกป้องแล้วรวยแล้วไงวะพูดเป็นปมด้อยของมันอ่ะที่กูคบมันอ่ะก็เพราะว่าตัวมันไม่ใช่เพราะบ้านมันรวยคบอะไรหรอคบอะไรหรอเฮ้ยไทยใจเย็นหน่อยเว้ยไอทีมันก็ปากบอกของมันไปเรื่อยอ่ะจะไปถือสามั่งเลยมึงกูไปเข้าห้องน้ำละเพื่อนมึงเลยจ้าโอ้โหปากมึงเนี่ยเนี่ยไอชิ้นที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะที่มันไม่ไหม้เนี่ยปกติเนี่ยมึงกินของนี่ปะอ่ะกินไปฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปน่ารักคือแบบเบรกหนึ่งก็ตัดแล้วรู้สึกแบบเขาแบบหึงหวงเล็กๆปกป้องแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราอะไรอย่างนี้แล้วก็คอนเซ็ปต์เดิมของโน่คือโน่รู้โลกรู้ไม่ชินกับของไหมว่าไงโน่กูว่าจะถามตั้งแต่ที่ร้านละว่ามึงซื้ออะไรให้ทาเป็นของขวัญวันเกิดเรื่องของกูเนี่ยขยันเสือกจังเลยนะไม่ได้ดิสรุปให้อะไรวะเอานะกูเตรียมของขวัญไว้ให้ทานแล้วรับรองถูกใจทานแน่นอนอ๋อมึงกูเพิ่งเห็นน่ะรูปที่พี่ชายทานแท็กเข้ามาในเฟซอ่ะผู้ชายที่หล่อชิบหายที่อื่นค่ายทานนั่นใครเหรอวะรูปไหนวะล่าสุดเลยมึงหน้าเฟซให้ทานอ่ะเดี๋ยวต้องเจอพลังของซอไทยเฮ้ยไอ้ทานมีพี่น้องแค่3คนไม่ใช่เหรอวะเออแล้วคนนี้ใครอ่ะพรตีนักนะมึงอ่ะใครคนเตะกันแน่วะมึงจะเล่นสงครามประสาทกูใช่ไหมทานว่าไง HBD GN HBDมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยสุขสันต์วันเกิดพอใจมึงยังอ่ะกูรอมึงอวยพรกูคนเดียวเลยนะรู้ไหม Good night โอ้ยสุขสันต์วันเกิดเข้าไปหรอหวยหลงบุญนาคแล้วกูไม่ได้หล่อด้วยหล่อไม่หล่อก็มีคนมันรอให้ของขวัญมึงเป็นโขลงอ่ะน่ะคนเว้ยไม่ใช่ช้างวานพี่คนนั้นไปด้วยเหรอวะก็ของขวัญให้กูอ่ะแบบว่ารักแรกมึงแยกยากอะไรงี้ป่ะมึงมึงประหลาดอะไรมึงอ่ะฮะช่างแม่งเถอะคนนั้นแหละน่าจะจําได้งั้นถ้ามึงจะรวมวงเมื่อไหร่อ่ะมึงบอกกูแล้วกันได้เลยครับเพราะคนคิวแน่นเอาเป็นว่ากูจะนัดล่วงหน้ามึงสักปีหนึ่งไปเลยมึงจะได้มีเวลามาซ้อมให้กูเนาะมีใครให้ด้วยให้กูได้กวนตีนึงบ้างเถอะได้ข่าวว่าย้ายไปอยู่หอนอกก็นี่ไม่เห็นบอกกูสักคำก็กูย้ายไปอยู่หอนอกอ่ะมันสะดวกเรื่องเวลามากกว่าไปไม่มีเปิดลิ้นชักกินสไปไม่ใส่ถุงไม่ใส่ขวดโอ้ยโอ้ยโอ้ตกใจกลับมาเร็วๆดีไว้ไทยกลัวอยากใช้ของขวัญเกิดมึงจะแย่ละ
าจะบาราบิมบิมบิมเลยละโอ้ยได้บาราบิมบิมบิมจะบาราบุมบุมแน่เลยนะกูไม่ได้เห็นบาราบิมบิมบิมนานแล้วเนาะเดี๋ยวเขาก็บิมกันทุกตอนเนาะยังไงกลับมาแล้วของมึงอ่ะกลับมาเมื่อเช้าอ่ะแล้วมึงได้ซื้ออะไรเข้ามาปะกูยังไม่ได้กินอะไรเลยก็หลายอย่างเลยนะมีทั้งช็อกโกแลตสตรอเบอร์รี่ส้มเมลอนนี่มีการเป็นสัตว์กินพืชตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมมีแต่ผลไม้วะกินถุงยางใช่เอารถไหนดีอะของขวัญวันเกิดที่มึงซื้อให้กูเกลียดกันเต็มปากมึงนี่แม่งมึงก็เลือกมาซะรถดิหิวใช่ปะกูหิวข้าวงั้นเอาเป็นรสช็อกโกแลตละกันมึงคิดว่าจะมีปัญญาแดกกูทำไมข่าวมาเนี่ยทดลองดูดิวันเกิดกูนะวันเกิดมึงเมื่อวานรอเล่นแล้วเดี๋ยวกูไปอาบน้ำเสร็จจะไปหาอะไรให้กินนะนี่จะไปซื้อข้าวให้กูอยากกินอะไรคิดไม่ออกว่ะงั้นมึงรีบไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวกูอาบต่อแล้วค่อยไปหาอะไรกินกันได้ใจอ่ะให้เปลี่ยนชุดกีฬาแล้วชุดเดิมตั้งนานไอ้ทานกูยืมเกงตัวนึงดิกูหยิบไปเลยอยู่ในกระเป๋าอ่ะกูเพิ่งมาจากบ้านต้องเจออะไรแน่ๆต้องเจอของขวัญแนซื้อหวยไม่แม่นแบบนี้วะผ่านไปกี่ปีท่านก็เป็นคนสำคัญของพี่เสมอใครให้มันวะผู้ชายคนที่อยู่ในรูปที่พี่มันแท็กปอดซอสจะโมโหแล้วหรอของขวัญดีนี่นี่มึงรื้อเหรอก็มันอยู่ในกระเป๋าถ้าไม่ได้ของขวัญดีขนาดนี้ทิ้งของกูไปเลยก็ได้นะไอ้ไทยกูชอบของขวัญที่มึงให้นะแล้วนี่ใครให้ชอบสิมึงหึงเหรอต้องตีนเถอะของกูนะหึงมึงงั้นมึงก็คงไม่อยากรู้ดิว่าใครเป็นคนให้ของขวัญกูมึงไม่ต้องบอกกูได้แล้วมึงออกไปอ่ะซื้อก๋วยเตี๋ยวไก่ให้กูแดกด้วยกูขี้เกียจออกแล้วเขางอนอ่ะมึงงอนเลยนะสงครามอะไรจะประชุมแล้วเหรอแล้วบอกเลยเขาบอกว่าไทยเนี่ยเดี๋ยวจะถึงแบบแรงมากแรงมากอยากเห็นแล้วอ่ะชอบชอบชอบเป็นไรมึงงูนิดอะไรกะอย่าเสือกอ้าวไอ้สัตว์กูจะมาถามมึงอ่ะว่ากูไปบอกพวกเจเจได้ไหมวะว่ามึงไก่ทานคบกันอยู่เนี่ยเออใจเย็น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 โอ้ยมันแหลมเพื่อนโอ้เป็นรูเลยนะว่าอะไรนะกูไม่ได้พูดอะไรเลยเว้ยมึงหูแว่วไปเองเออปากกูลั่นไปนิดนึงมึงระวังมือกูลั่นบ้างนะโอเคแต่มึงไก่ทานก็คบกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอทำไมอ่ะมึงจะคบกันแบบเงียบๆเหรอเออดิแล้วมึงไม่สงสารความรู้สึกของไอ้ทานบ้างเหรอไอ้ทานมันก็คงไม่ได้อยากเป่าประกาศบอกให้ใครรู้เหมือนกันก็จริงของมึงนะแล้วมึงยังหงุดหงิดอะไรอีกเนี่ยไม่ใช่ว่าตอนนี้มึงจะต้องอินเลิฟกับแฟนมึงเหรออินเลิฟหาอะไรอ่ะอยากจะจับแม่งฆ่าและยัดลงซ่วมไปดิทะเลาะอะไรกันอีกอ่ะบอกนะว่าเรื่องมันเกิดอีกฮะนั่น
นไงกูว่าแล้วกูบอกแล้วใช่ไหมให้ไปฉลองวันเกิดกับมันไม่ใช่มานั่งแดกข้าวกับพวกกูงั้นเอางี้ไปฉลองวันเกิดกันปะนัดก่อนโนนี่เป็นแบบตัวแทนของคนดูจริงๆเทคโนอ่ะถามทุกอย่างที่คนดูอยากจะถามเลี้ยงกูด้วยนะไอ้ทานเป็นเหมือนเพื่อนทานนะเออเพื่อนนี่มึงบังคับมันงี้เลยเออนิดหน่อยนะกูก็ไม่เจอมันมาเป็นเดือนแล้วแม้มึงสองคนจะได้คืนดีกันด้วยไงผลพลอยได้อะรู้จักปะน่ารักเป็นอันว่าตกลงเนาะเดี๋ยวกูไปเตรียมตัวก่อนไว้เจอกันมึงตามมาด้วยอะอะไรของมันวะเออมึงเดี๋ยวมึงโทรหาแฟนมึงดิว่าเลิกเรียนยังบอกแล้วไงอย่าพูดว่ากูกับมันเป็นแฟนกันอะโทษเอองั้นมึงก็โทรถามไปทานแล้วกันว่าอยู่ไหนแล้วไม่ต้องโทรแล้วมึงพูดถึงไอ้หล่อไอ้หล่อก็เดินมานู่นละอะไรอ่ะปรึ้มว่าแต่ข้างๆมันนั่นใครวะเป็นไงบ้างวะมึงสบายดีป่ะเนี่ยแล้วข้างๆนี่ใครวะนี่พี่ซานรุ่นพี่โรงเรียนเก่ากูอ๋อพี่ซานสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เทคโนแล้วก็นี่ไทรูเมทของมันว่าแต่ทำไมผมคุ้นๆหน้าพี่จังก็คนนี้แหละที่ทานพาไปงานวันเกิดโอ้ผมคุ้นหน้าพี่จากใน Facebook นี่เองครับเป็นลูกค้าเขาด้วยจริงๆอ่ะพี่ก็เป็นเพื่อนสนิทของพี่ชายทานเองเฮ้ยทำไมพี่หลายตำแหน่งจังอะเกมออนจริงๆก็หลายตำแหน่งกว่านี้อีกนะพี่เป็นรุ่นพี่ที่ผมเคารพอีกตำแหน่งละกันพี่อ๋อเป็นแบบนั้นก็ได้ตั้งใจจะชวนไปทานข้าวด้วยมาผิดวันสินะพี่ไม่เป็นไรงั้นเอางี้ก็เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันเลยแล้วกันเนาะโอ้ยไอ้เทคโนดีเลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองพี่ไม่ค่อยอย่างป๋าไปแล้วไปแล้วพี่ผมมีอยู่ร้านนึงร้านปากใต้อร่อยมากเลยไปที่ไหนไปแล้วให้เข้าไปให้เข้าไปกันสองคนไปแล้วเป็นอะไรปะเนี่ยไม่ได้เป็นที่อะไรนั่นนะไปพอดีเลยเด้อร้านนี้อร่อยเด็ดทุกจานเลยผมมาบ่อยมากร้านนี้แกงไตปลามีเมนูอะไรเด็ดบ้างอ่ะนี่เลยพี่แกงเหลืองไอ้ไทยแม่งโคตรชอบอ่ะมันเคยบอกนะว่าแม่มันอ่ะแกงได้อร่อยเด็ดที่สุดใน3โลกเลยขนาดกูมีไฟยังถามเลยนะเว้ยว่าแกยังไงอ่ะมึงเทคโนโลยีร้านนี้กับปุยฝ้ายวะปุยฝ้ายปุยไฟนี่เป็นแฟนของไทยเหรอเปล่าพี่ไม่ใช่ว่าแต่ของขวัญที่พี่ให้ไปอะแกะหรือยังแกะแล้วพี่แต่ทีหลังพี่ไม่ต้องซื้อมาให้ก็ได้นะผมเกรงใจอะไม่ต้องเกรงใจหรอกพี่ก็ซื้อให้เราตั้งแต่เด็กแต่เมื่อก่อนพี่แค่เลี้ยงขนมไงก็ตอนนี้พี่โตแล้วไงพี่ก็มีเงินซื้อของขวัญให้เราได้แล้วพี่กับมันรู้จักกันนานแล้วเหรอครับตั้งแต่ม.1 อ่ะเพราะว่าพี่เป็นเพื่อนกับพี่ชายของทานพี่ชายมันก็แนะนำให้พี่รู้จักเพราะว่ากลัวน้องมันจะถูกรังแกฮะไอ้ทานตัวโตอย่างกับควายใครจะกล้ารังแกมันพี่ตอนเด็กๆอ่ะทานตัวเล็กนิดเดียวลองคิดดูนะว่าทานมีเชื้อฝรั่งด้วยตาเนี่ยไซแก้มขาวพี่ชายมันน่ะก็กลัวว่าน้องมันจะโดนแกล้งก็เลยมาแนะนำให้พี่ๆม.4รู้จักไว้เผื่อว่าถ้ามีเรื่องอะไรจะได้ช่วยน้องมันได้ผมว่าเรื่องตอนเด็กผมพอเถอะมันนานจนลืมไปแล้วแต่กูอยากรู้นี่ว่าพี่มีรูปไหมอ่ะมีดิเดี๋ยวพี่ส่งให้ดูเทคโนตอนเด็กทานโคตรน่ารักเลยตอนนี้ไปชอบเทคโนรุ่นพี่มึงเก็บรูปมึงไว้แบ็คเมย์แน่นอนทานไอ้ไทยกูสั่งกุ้งแช่น้ำปลาให้มึงอีกอย่างนะของขึ้นชื่อของร้านเลย
น้าตาน่าทานมากเลยอ่ะเสียดายทานแล้วกินไม่ได้นะเนี่ยลองดูดิมึงไม่เผ็ดเท่าไหร่หรอกทานเขาไม่กินของดิบแล้วก็ของเผ็ดนะผิดกับพี่ชายของมันนะไอ้ทอนเนี่ยชอบกินยำกุ้งเต้นที่แบบดิ้นเดียวๆๆในปากเลยใช่ทางไปกินปลาดิบใช่ป่ะงั้นเหรอวะเออใช่กูเพิ่งรู้ว่ามึงไม่กินของดิบกูก็พอกินได้อ่ะไม่ใช่กินไม่ได้เลยถึงไม่ค่อยกินแต่ตอนเด็กๆทานคลายทิ้งนี่ OMG พี่สารบอกว่าพอเถอะแล้วพี่พูดอะไรพี่สารพี่เล่นมามากพอแล้วพี่ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยอยู่มาไทยดาบรุ่มอย่าไปโกหกันแม่งไม่ชอบก็บอกกูดิวะหายไปตั้งนานเออไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับน้องเป็นอะไรกับทานเหรอรูเมทฉันก็ดีเป็นแค่รูเมทสินะรู้ไหมว่าพี่นอกจากจะเป็นรุ่นพี่เป็นเพื่อนพี่ชายแล้วพี่เป็นอะไรพี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของทานไงพี่ลาแล้วว่าคุยกับกูก่อนดิกูไม่มีหายต้องคุยมึงทั้งนั้นอ่ะกูขอโทษที่กูไม่ได้บอกมึงเรื่องไม่กินปลาดิบอ่ะแล้วทำไมไม่บอกกูก็กูก็พอกินได้ไม่ใช่กินไม่ได้เลยมึงอย่ามาโกหกกูไอ้ทานมึงไม่ชอบกินปลาดิบใช่ป่ะกูไม่ชอบแล้วทำไมไม่บอกกูวะวันนั้นกูนึกมึงชอบแดกเหมือนกูกูเลยชวนไปแดกสนุกมากไหมที่ทำกูเป็นคนโง่ดูมึงเล่นละครชอบกินนักกินหนาก็มึงอยากกินกูก็แค่อยากจะตามใจมึงอะกูไม่ต้องการให้มึงมาตามใจกูใจมึงต้องการกูทำอะไรบอกกูดิบอกกูว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเวลากูบอกมึงอะมึงเคยฟังกูด้วยเหรอแต่วันนั้นมีโอกาสบอกกูทำไมไม่บอกมึงใช่กูบอกยังไงกูไม่ชอบกูไม่กินแล้วคนที่มึงหยิบคือใครก็คือมึงอะไทยมึงกำลังจะโทษว่าเป็นความผิดกูใช่ปะกูไม่ได้โทษมึงกำลังพูดว่าเป็นความผิดกูเออกูไม่เคยฟังที่มึงพูดไม่เคยสนใจว่ามึงชอบอะไรไม่ชอบอะไรกูไม่เคยสนใจเหี้ยทั้งนั้นอะแต่กูก็ไม่ชอบเหมือนกันที่ต้องฟังเรื่องของมึงจากปากไอ้นั่นแล้วมึงจะกูทำยังไงมึงไม่ต้องไปเจอมันดิแล้วทำไมกูต้องทำตามที่มึงบอกด้วยก็เพราะกูเกลียดขี้หน้าไงกูไม่จำเป็นต้องไม่ไปเจอพี่สารแค่เพราะว่ามึงเกลียดขี้หน้าเขาพี่สารเขาเป็นเพื่อนกับพี่ชายกูเขาเป็นรุ่นพี่ที่กูเคารพเขาไม่ทำอะไรให้มึงมึงไม่ต้องรู้หรอกว่ามันทำอะไรให้กูมึงรู้แค่ว่ากูเกลียดขี้หน้ามันก็พอเหมือนที่มึงก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจความรู้สึกของกูใช่ไหมไอ้ทานกูเตือนแล้วนะกูอย่าไปเจอมันอีกอะแล้วถ้ากูไม่ทำมันก็เลิกกันเลยปะล่ะKid.
ถึงตอนที่มองตากันไม่ต้องพูดอะไรสักคำแววตาที่เธอมองฉันบอกให้รู้ว่าเรารักกันมึงไม่ชอบที่รู้เรื่องของกูจากปากพี่ซานแต่มึงรู้ไหมพี่ซานเขาเข้าใจกูมากกว่ามึงอีกเพราะถ้าเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาจะบอกมึงว่ากูโคตรเกลียดเขาว่าเลิกกันที่สุดเลยเจอให้เธอเป็นคนสุดท้ายคนที่อยู่ด้วยกันกับฉันทุกลมหายใจจะไม่ทำให้เธอเสียใจเสียใจได้ยินฉันไหมคนดีโอ้ถ้าโลกหยุดหมุนให้เธอจำไว้ว่าฉันคนนี้จะไม่เปลี่ยนไปให้เธอจงมั่นใจจะมีแค่สองเราเดินเคียงข้างกันข้างกันอีกแล้วอ่ะกลับมาเป็นฟิลเหมือน EP ไหนนะ EP 2วะ2 3คือมันหมดไม่จะพูดอะไรเลยอ่ะแล้วก็แบบงงแต่ทั้งหมดอ่ะคือเพราะ e-techno แต่ไทยก็คืออารมณ์ร้อนแบบอะไรเนี่ยเบรกสุดท้ายฮะไปดูเบรกสุดท้ายกันอย่าบอกนะว่าจะงอด้วยกันไอ้ทานหลับยังวะกูขอโทษหันมาคุยกูก่อนดิกูไม่ได้อยากเลิกกับมึงจริงๆนะเว้ยกูแค่พังปากอ่ะนอนเถอะวันนี้ก็มีเรียนเช้ากูขอโทษยกโทษให้กูเหอะนะกินอะไรมายังอ่ะกินแล้วอ่ะหงอเขากับบ้านวันนี้อะไรเนี่ยข้าวเช้าหัวแต่อันเนี้ยตอนเช้าก็อืดหมดแล้วนะเออของมึงนั่นแหละกูปากหมาปากไม่ดีกูผิดเองอ่ะที่ชวนมึงทะเลาะอ่ะกูไม่ได้อยากเลิกกับมึงเลยนะหันมาคุยกวนดิแล้วถ้ามึงไม่อยากเลิกอ่ะมึงจะพูดแบบนั้นทำไมก็กูแค่ปากไวอ่ะแล้วถ้ากูปากไวบอกเลิกมึงบ้างนะช่างมันเถอะมึงคงไม่เจ็บอย่างที่กูเจ็บหรอกถ้ากูไม่แคร์มึงอ่ะกูไม่มานั่งง้อมอยู่อย่างนี้หรอก
ความเหี้ยทันกูจะซื้อข้าวเย็นมาเผื่อมึงทำไมกูจะวิ่งหาร้านซักรีดเพื่อซ่อมเสื้อให้มึงทำไมและที่กูขอให้มึงยกโทษอยู่เนี่ยก็เพราะกูแคร์มึงไม่ใช่เหรอวะแฟนเฮงซวยโทษด้วยกูเหอะนะเอ็นดูงั้นทีหลังอะมึงก็นึกถึงใจกูบ้างแล้วกันกูไม่อยากได้ยินคำว่าเลิกจากปากมึงขอโทษให้มึงนะแต่มึงก็มีเรื่องนึงเหมือนกันที่ต้องขอโทษกู เรื่องไอ้พี่สารโอ้ยกูก็หมอบมึงแล้วไงพี่สารน่ะเป็นรุ่นพี่ที่กูเคารพไม่ใช่เว้ยเรื่องที่มึงเคยนอนกับมันต่างหากได้ไงแสดงว่าจริงใช่ไหมมึงเคยนอนกับมันจริงๆสินะพี่สารเขาเป็นผู้ชายคนแรกของกูอ่ะสามสอดแรงไว้แล้ว ไอ้ทานก่อนเองจะวายๆทำไมเนี่ยตัวนะกูไม่ง่ายอย่างมึงนี่แล้วทำไมอยู่ๆมึงถึงอยากรู้เรื่องคนเก่าของกูก็คนเก่าคนแรกของมึงอะมาหาเรื่องกูไงพี่สารเหรอมึงอย่าย้ำได้ไหมว่าเป็นมันงั้นมึงอยากรู้เรื่องของกูกับพี่สารป่ะล่ะอยากก็บอกเขาไปลูกลองคิดดูนะถ้าสมมติว่ามีผู้หญิงมาขอนอนกับมึงมึงจะไม่เอาหรอกต้องไปนอนศพตรงแตงกวาด้วยก็นั่นผู้หญิงแต่นี่มันผู้ชายอ่ะถ้ามึงตัดเรื่องเพศออกไปอ่ะมึงจะมองอะไรได้กว้างกว่านี้เยอะสรุปแล้วพี่เขาเป็นครั้งแรกของมึงเลยทำให้มึงรู้ว่ามึงไม่ได้เกิดมาเพื่อรับแล้วก็ยังเป็นพี่ชายที่แสนดีแถมยังแนะนำคำพูดให้มึงว่าไปบอกพ่อแม่ไงให้ได้เรียนดนตรีดีว่ะดีชิบหายดีจนกูเกลียดขี้หน้าเลยมึงก็ไปบอกเขาดิว่าจริงๆแล้วว่ากูเป็นของใครไม่มีทางอ่ะกูไม่คุยแล้วกูง่วงอ่ะจะนอนแล้วเอ้านอนดิคุยกันก่อนนี่มึงไม่น่าสองคนน่ารักมากเลยมึงไม่อยากพิสูจน์เหรอว่าจริงๆแล้วอ่ะกูชอบแบบไหนแบบพี่ยอมให้พี่ซานหรือว่าแบบพี่ทำกับมึงอ่ะมึงกุเรื่องตอนเด็กๆที่มึงไร้เดียงสาขึ้นมาใช่ไหมมึงเจ้าเล่ห์แต่เกิด งั้นกูตอบไปเลยแล้วกันว่ากูชอบแบบเนี้ยชอบแบบมึงอ่ะOh.
จำคำมึงไว้ดีๆแล้วกันทำสุกี้แต่ลืมซื้อน้ำจิ้มสุกี้ได้ไงวะกูเป็นคนสุดท้ายคนที่อยู่ด้วยกันกับฉันปัก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 ไม่อยากให้จบแบบนี้เลยอันนี้แอบมีความคิดลึกๆว่ายังไงรู้ไหมว่ามีความคิดลึกๆว่าซานอะหวังดีกับทานคืออารมณ์เหมือนแบบเรียกว่าไงอ่ะทดสอบหรือว่าอะไรบางอย่างวะไม่ถึงไม่รู้ดิมีความรู้สึกว่าแบบตัวละครซานอ่ะเขาดูหวังดีกับทานมากและการที่เขาทำอะไรทุกอย่างอ่ะเหมือนไม่ได้หวังร้ายนะแต่เหมือนเป็นหรืออาจจะแบบพิสูจน์ว่าคนนี้มันดีมันเหมาะกับทานหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้เดาอันนี้คือเดาล้วนๆซึ่งคนดูก็จะรู้แล้วเพราะว่าอีพี9ออกไปแล้วมันเป็นอีพีนึงที่แบบพิสูจน์ว่าละครั้งนี้มันจะไปรอดหรือไม่รอดเออใช่ใช่ใช่มันอยู่ที่คนสองคนเสียบคุยกันจะจูนกันได้มากแค่ไหนในแค่จริงอะไรอย่างเงี้ยตอนหน้าก็มีตรงตาเขามีโอ้โหความวยไม่ทันหายความคลางก็มาแทรกซานต้าไปเลยจ้าเมอร์คริสต์มาสซานต้าไปเลยจ้าโอเคทุกคนแล้วก็เราจะมาเข้าถึงเรื่องการให้รางวัลหน่อยไหมโอเครีบรางวัลขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็คือรางวัลของเราก็คือมีทั้งหมด4รางวัลด้วยกันนะครับที่สัญญาไว้อันแรกก็คือเป็นลูกอมจักรวาลนะครับซึ่งเป็นลูกอมใช่ไหมใช่ใช่เป็นลูกอมคือแบบว่ามันเป็นลูกอมแบบหอมหวานให้ดูนิดนึงก็ได้คือมันจะเป็นลูกอมที่แบบเหมือนเขาแบบเป็นดาวต่างๆในจักรวาลนะครับผมสวยดีอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่านี้จะแบบออกแนวหวานนิดนึงมีดอกดอกไม้อันนี้ก็จะมีดอกหลายดอกไปก็จัดหลายดอกได้อันนี้ก็จะมาจากทริปของเราที่เราห่างๆกันไปอะไรอย่างนี้เราก็ไปหาเจ้าตัวนี้มาชื่อว่าน้องอะไรดีตั้งชื่อให้เป็นว่าน้องซานต้าละกันเพราะว่าก็ใครเอาไปก็ถ้ามีปัญหาก็คิดว่าถ้าทานกับไทสามารถผ่านซานต้าไปได้อุปสรรคของน้องก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆไปเลยนะครับผมแล้วก็อีกรางวัลนึงนี่นิทานทันดาวนะครับผมก็เป็นบ็อกเซตเลยที่เราจะให้ไป2เล่มเลยเนาะก็คือเป็นเล่มที่เป็นเล่มหลักแล้วก็เป็นเล่มสเปเชียลไปเลยนะครับอันนี้คือเดี๋ยวจะออดด้วยแล้วคือเราตั้งหน้าตั้งตารอว่าเราจะรีแคปเรื่องนี้แน่ๆนะครับนิทานแล้วกติกาเป็นไงกติกาง่ายๆนะครับก็คือตั้งแต่ EP นี้เป็นต้นไปอีก4คลิปด้วยกันก็คือจะเป็นทานไทย EP 8ทานไทย EP 9ได้แดง EP 4ได้แดง EP 5เราจะมีคำถาม EP ละ1คำถาม EP ละ1คำถามซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถไปตอบคำถามได้ทุก EP ที่เราจะลงต่อจากนี้ไปแล้วเราจะเลือก1คําตอบของคนดูที่เราคิดว่าเฮ้ยเราชอบประทับใจคําตอบนี้มากที่สุด มา1คนแล้วในทานไทย EP 10 Recap เราจะมาประกาศรางวัลโดยเอาชื่อ4คนที่เราชอบมากที่สุดจาก4ตอนนั้นนะครับผมมาสุ่มว่าใครจะได้อะไรเมนก็คือตอบคําถามพร้อมกับติดแฮชแท็กเมนก่อนเข้านอนนะครับสามารถตอบได้ only นะครับผมใต้คลิปนั้นๆเท่านั้นนะครับผมสําหรับคําถามของคลิปนี้นะครับก็คือทานไทย EP 7ถามว่า
คุณชอบรายการเม้นก่อนเข้านอนเพราะอะไรแล้วก็ติดแฮชแท็กมาเม้นก่อนเข้านอนนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับใช่อย่าลืมติดแฮชแท็กเม้นก่อนเข้านอนแล้วก็จะได้มาสุ่มกันอันนี้คือแอบบอกก่อนว่านิทานพันดาวเนี่ยขอสารภาพว่าเดี๋ยวขอแกะอ่านก่อนนะ คือขออ่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้โอเคป่ะคืออันนี้คือแบบว่าเราฟื้นมาตอนแรกจะอ่านเองแต่คิดว่าเอออยากจะมาแจกให้คนอื่นอ่ะได้อ่านด้วยอะไรอย่างงี้ที่จะเฉลย EP 10ก็ไม่ใช่อะไรก็คือจะขออ่านก่อนใช่เพราะว่าจะขอเวลานิดนึงไปอ่านนิดนึงโอเคก็อย่าลืมตอบมาข้างล่างแล้วก็กติกาทั้งหมดถ้าใครฟังไม่ทันเดี๋ยวเราเม้นให้เป็นท็อปคอมเมนต์อีกทีนึงแล้วกันอยู่ข้างล่างนะครับว่ากติกาแตกยังไงบ้างมาเม้นมาเล่นเกมกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมโอเคไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย